การปฏิบัติจิตตภาวนาที่เราได้กระทำมาทุกวันทุกวันเพื่อเพิ่มพูนบุญกุศลเพื่อราศีบารมีของเราให้สูงยิ่งขึ้นไปตามระดับเราทั้งหลายได้บำเพ็ญมาไม่หยุดยั้งถึงแม้ว่ามีกิจการงานภาระจะต้องจัดต้องทำแต่งานปฏิบัติจิตจะภาวนานี้เราก็ถือว่าเป็นภาระหน้าที่ของเราจะต้องทำเป็นควบคู่กันไปเพราะงานทั้งสองอย่างนี้ล้วนแต่เป็นงานอำนวยผลให้เกิดความสุขแก่ตัวของเราเองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นงานใดก็ตามถ้าหากว่าจะให้มันเกิดความสุขแก่ตัวของเราเองเราก็ไม่ควรจะเสียดายเวลาเราควรจะเสียสละเวลานั้นตั้งใจทำตั้งใจประกอบให้ปรากฏมีขึ้นในตัวของเราการปฏิบัติจิตภาวนาเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์แก่ตัวของเราโดยเฉพาะเป็นการบำเพ็ญกุศลอย่างสูงบรรดากุศลทั้งหลายเพราะการบำเพ็ญอย่างนี้เป็นการกระทำที่จิตใจของเราให้ได้รับการฝึกการอบรมให้มีความรู้ความฉลาดในการรักษาตนเพื่อออกจากเวรออกจากภัยให้ได้มาซึ่งความสงบสุขเราควรพยายามทำด้วยความเชื่อความเลื่อมใสตั้งสติพินิจพิจารณาระลึกรู้เข้ามาณภายในตัวของเราเราจะกำหนดรู้ส่วนใดส่วนหนึ่งที่มีอยู่ในตัวของเราเป็นเครื่องเพิ่มพูนหรือเป็นเครื่องตั้งมั่นแห่งสติของเราเรียกว่าสติปัฏฐานเพื่อสติของเราให้ตั้งมั่นในความรู้ตัวหรืออยู่ในตัวของเราจะเป็นรูปส่วนกายก็ได้ในส่วนธรรมก็ได้ในส่วนจิตก็ได้หรือส่วนใจส่วนหนึ่งเมื่อเราจะระลึกตั้งสติในส่วนไหนท่านเรียกว่ากายในกายมีอยู่หลายอย่างด้วยกันเมื่อเราจะระลึกลมเข้าพุทธออกโทก็ชื่อว่ากายในกายเพราะมันมีอยู่ในกายนี้เราจะระลึกถึงอนิจจังความไม่เที่ยงของร่างกายอันนี้ก็ชื่อว่าเราพิจารณากายในกายเราพิจารณาทุกขังสภาวะที่ทนได้โดยยากก็ชื่อว่ามีอยู่ในกายนี้เช่นเดียวกันถ้าเราระลึกสิ่งใดเราก็พยายามระลึกแต่สิ่งนั้นทำงานในส่วนนั้นเพื่อให้สติตั้งมั่นจะได้รู้เห็นชัดในธรรมนั้นถ้าเราสามารถรู้ชัดในธรรมส่วนใดส่วนหนึ่งซึ่งเป็นที่ตั้งมั่นคงแล้วธรรมส่วนอื่นเมื่อเราอยากจะรู้ต่อไปก็เป็นของไม่ยากนัก
เราจะได้รู้ทำต่อไปอีกตามระดับระดับขอให้ตั้งตัวได้อันหนึ่งสักอย่างหนึ่งเสียก่อนฉะนั้นท่านจึงนิยมให้ภาวนาบริกรรมเอาธรรมะส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อความตั้งมั่นของสติตั้งมั่นของจิตตั้งมั่นของกรรมฐานไม่ให้เผลอไปตามอารมณ์ข้างนอกที่จิตเคยปรุงเคยแต่งเคยน้อมเคยนึกหรือนึกออกไปเพราะจิตนี้ไม่เคยหยุดนิ่งปรุงแต่งอารมณ์อยู่ตลอดเวลาเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จำเป็นจะต้องอาศัยสติเข้าไปช่วยถ้าหากว่ามันคิดก็ให้คิดทำอันใดอันหนึ่งถ้ามันรู้ก็ให้รู้ทำส่วนใดส่วนหนึ่งเพราะจะมีประโยชน์แก่จิตของตัวเองเพื่อจิตจะได้รู้สิ่งไหนควรละสิ่งไหนควรเจริญสิ่งไหนมีคุณสิ่งไหนมีโทษสิ่งไหนมาประกอบกับทุกข์สิ่งไหนประกอบกับความสุขตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราสิ่งที่จะประกอบกับจิตให้ได้ความสุขก็คือความสงบเมื่อเราต้องการอบรมจิตใจของเราให้สงบแล้วเราก็พยายามรวมจะให้มันออกไปถ้ามันออกไปแล้วมันสงบไม่ได้จิตสงบนั้นจิตรวมเข้ามาเป็นหนึ่งมีอารมณ์อันเดียวเมื่อเราต้องการจิตรวมเป็นอารมณ์อันเดียวอันใดเกิดขึ้นนอกนั้นเรามีแต่ละส่วนเดียวเราไม่เก็บเราไม่เอาให้ผ่านไปผ่านไปเราบริกรรมธรรมะส่วนใดใครมีส่วนนั้นอย่างเดียวเราจะระลึกพุทโธพุทโธก็ให้มีแต่พุทโธส่วนเดียวอย่าเข้าใจระลึกพุทโธอย่างเดียวจะได้ปัญญาจากไหนมันจะรู้อะไรเห็นอะไรในข้อนี้เราไม่ควรคิดปรุงแต่งสงสัยเพราะสิ่งเหล่านั้นขัดขวางต่อความสงบขัดขวางต่อจิตที่ละเอียดที่จะเข้าไปรู้ธรรมเห็นธรรมต้องให้มันรวมเป็นหนึ่งให้ละเอียดเสียก่อนเพราะธรรมะส่วนที่เป็นเหตุปัจจัยอาศัยให้เกิดนั้นมันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดปานกลางมีทั้งละเอียดส่วนหยาบหยาบนั่นใครๆก็รู้ได้แต่จะแก้ไขได้ชั่วคราวถ้ายังปานกลางอย่างละเอียดยังมีอยู่เพราะสิ่งที่ละเอียดมันจะกลายมาเป็นสิ่งที่ปานกลางสิ่งที่ปานกลางมันแสดงออกมาให้ละเอียดสิ่งที่ละเอียดนั่นเกิดขึ้นในใจมีอยู่ในใจถ้าหากว่าสติของเราไม่ตั้งมั่นอยู่ในใจแล้วเราก็จะไม่รู้จักมูลฐานอันเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดเพราะฉะนั้นเราจะรู้จักใจก็ต้องพยายามให้สติความระลึกการปฏิบัติรักษาจิตให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวให้จิตสงบเพ
พื่อเกิดความเชื่อความเลื่อมใสจะเป็นความผ่องใสของจิตใจของเราสิ่งที่มัวหมองจะได้สงบสงบไปสิ่งที่ผ่องใสจะได้เกิดขึ้นเราจะได้ส่องมองดูสิ่งที่มีอยู่ในใจนั้นๆอารมณ์อันใดที่มีอยู่ในใจส่วนไหนส่วนดีส่วนไหนส่วนไม่ดีส่วนไหนส่วนทุกข์ส่วนไหนส่วนสมุทัยส่วนไหนส่วนนิโรธส่วนไหนส่วนมรรคล้วนแต่ประชุมอยู่ในใจทั้งนั้นส่วนทุกข์มันก็มาจากใจทั้งนั้นถ้าใจไม่ทุกข์แล้วไม่มีอะไรทุกข์ร่างกายนั้นก็ต้องอาศัยใจถ้าไม่มีใจแล้วมันก็อยู่ไม่ได้แตกสลายไปคนละทิศคนละทางเหมือนคนไม่มีใจนั่นแหละเมื่อใจมันสิ้นไปแล้วไม่มีลมเดินเข้าออกแล้วมันจะอึดพองขึ้นทันทีทั้งสีทั้งกลิ่นทั้งทุกส่วนไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่ากลายเป็นผีที่น่าเกลียดน่าชังไม่มีใครจะเข้าใกล้ดับเมื่อจิตมันหลับไปแล้วเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพิจารณาเห็นสภาพความจริงข้อนี้จิตจะได้ไม่หลงไม่อุปทานถือมั่นเป็นอาหารการมามังการนี่เป็นเรานี่เป็นของเรานี่เป็นตัวตนของเราจะถึงเวลานั้นเวลานั้นเราจึงรู้จักจึงทิ้งไม่มีประโยชน์ไม่ใช่เป็นลักษณะของบุคคลผู้มีปัญญาคำว่าปัญญาสามารถจะรู้เพื่อเป็นเครื่องแก้ไขปกป้องไม่ให้ทุกข์ทับถมจิตใจของเราได้เวลามันสายเกินไปก็อาศัยความประมาทเวลานั้นจึงรู้เข้าแล้วมันทำอะไรไม่ได้เราเสียเปรียบนั่นไม่ใช่ลักษณะของคนมีปัญญาเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระศาสดาจึงสอนให้เราทั้งหลายพิจารณาให้เห็นสภาพความเป็นจริงที่มีอยู่ทุกคนถึงแม้ว่าจะยังไม่ปรากฏในตาในใจธรรมดาเราควรพิจารณาให้เกิดปัญญาให้รู้ทางปัญญาเพราะตาธรรมดานั่นรู้แต่แบบโลกๆทั่วไปแต่ยินแต่แบบทั่วไปถ้าเราปฏิบัติฝึกฝนจิตใจให้ฉลาดแล้วย่อมได้รู้ได้เห็นสิ่งที่พิเศษที่โลกเขาไม่รู้เขาไม่เห็นรู้เฉพาะผู้ประพฤติธรรมเห็นเฉพาะผู้ปฏิบัติธรรมเท่านั้นการเห็นประเภทนี้เห็นได้ด้วยอาศัยปัญญาที่ได้ศึกษาประพฤติปฏิบัติตามธรรมสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธสาวกอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายแต่สมัยอดีตผู้ประพฤติปฏิบัติตามแล้วได้รู้ได้เห็นธรรมอันเป็นความจริงเป็นสิ่งที่ทำให้บังเกิดศรัทธาความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวเพราะอาศัยเห็นแจ้งประจักษ์ในใจของเราเองที่บังเกิดขึ้นในตัวของเราเองถ้าปรากฏแจ้งประจักษ์เช่นนั้นแล้วไม่มีใครจะหลอกลวงใครได้เพราะเห็นอยู่มีอยู่เป็นความจริง
เราทั้งหลายควรยินดีในการประพฤติปฏิบัติที่เห็นแจ้งชัดปรากฏขึ้นในใจของเราเองพระธรรมอันเป็นสวากขาโตที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วคือดีที่ให้ผลไม่ได้เลือกที่เราสามารถปฏิบัติรู้ได้โดยตนเองเห็นได้โดยตนเองไม่ได้เชื่อตามกันมาและเป็นธรรมะที่รู้เฉพาะตนผู้ปฏิบัติไม่รู้ด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ไม่ปฏิบัติไม่ได้รู้ไม่ได้เข้าใจแล้วเราจะไปเชื่อตามคำกล่าวคำติคำชมของผู้ไม่ได้ปฏิบัตินั้นหาสมควรไม่เขาติเขาชมตามความคิดความเห็นของเขาส่วนการติชมของผู้ประพฤติปฏิบัติรู้ธรรมเห็นธรรมแล้วนำธรรมเหล่านั้นมาติมาชมเหล่านั้นจึงควรพินิจพิจารณาแก้ไขควรยอมรับความจริงเพราะธรรมเป็นสวากขาโตที่พระพุทธเจ้ากล่าวดีแล้วกล่าวชอบแล้วเป็นธรรมที่บริสุทธิ์เป็นนิยานิกธรรมสามารถทำให้ผู้เชื่อฟังประพฤติปฏิบัติตามให้พ้นจากทุกข์พ้นจากเวรจากภัยให้ได้มาซึ่งความสงบสุขมีความสะอาดหมดจดบริสุทธิ์เย็นชื่นใจได้รับความสุขความสบายตามกำลังความสามารถที่เราปฏิบัติได้นี่อานิสงส์ของการประพฤติธรรมของการปฏิบัติธรรมไม่จำเป็นจะต้องละขันไปแล้วจึงได้เห็นถ้าเราพยายามปฏิบัติรักษาจิตใจของเราให้เป็นสมาธิมีความเป็นหนึ่งแน่วแน่ได้รับความสงบย่อมปรากฏชัดในตัวของเราเองถึงใครไม่บอกก็ต้องรู้เพราะเป็นจิตใจนี่เป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์และเป็นธรรมชาติที่เสวยอารมณ์เสวยอารมณ์คือความสงบนั่นได้สัมผัสสัมพันธ์กับรสของความสงบเพื่อมีความสุขทำให้จิตใจผ่องแผ้วปรากฏขึ้นในจิตใจทำให้กายอ่อนจิตก็อ่อนกายก็คล่องแคล่วจิตก็คล่องแคล่วกายก็ควรแก่การงานจิตก็ควรแก่การงานถ้าจิตเข้าปฏิบัติถึงธรรมแล้วกายก็สงบจิตก็สงบคำว่ากายควรแก่การงานคือควรแก่การปฏิบัติควรแก่งานเพื่อให้ได้ถึงธรรมที่เรายังไม่ถึงเพื่อให้ได้บรรลุธรรมที่เรายังไม่ได้บรรลุเพื่อให้ได้รู้ธรรมที่เรายังไม่รู้ควรแก่การกระทำเพื่อให้รู้ให้ได้ให้ถึงธรรมที่สูงละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามปฏิบัติให้ถูกคำว่าถูกนั้นคือให้มีสติเข้ามาระลึกเข้ามาหาตัวของเราอันเป็นรูปธรรมนามธรรมที่มีพร้อมอยู่แล้วส่วนไหนเป็นทุกขังเราก็กำหนดรู้ส่วนไหนเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเราก็กำหนดรู้อยู่ได้อยู่ในตัวของเราทั้งนั้นส่วนไหนเป็นอนัตตาเราก็สามารถกำหนดรูปได้มีอยู่ในรูปในขันธ์ของเราทั้งนั้น
ถ้าหากว่าจิตใจของเราเข้าไปสงบผ่องแผ้วใสสะอาดดีแล้วก็สามารถรู้ความจริงในเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ประจักษ์ในจิตใจของเราเราก็สิ้นสงสัยในกายและในใจสิ่งใดที่เป็นเหตุปัจจัยอาศัยเกิดขึ้นก่อภพก่อชาติเราก็รู้เพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วพยายามตั้งใจกำหนดสอดส่องตรึกตรองรักษาจิตใจของเราถ้าเราต้องการความสงบเราก็รวมให้แน่วแน่ให้สงบลงไปพักผ่อนจิตใจก็ได้ความสุขมีกำลังดีแล้วเราต้องการรู้ที่มีความสงสัยในจิตในใจส่วนไหนเราก็ยกส่วนนั้นมากำหนดสอบส่องพินิจพิจารณาเพ่งเล็งแล้วเพ่งเล็งอีกสิ่งเหล่านั้นก็จะปรากฏขึ้นมาให้เราได้ทราบได้ชัดเกิดความเข้าใจในใจได้รู้ธรรมเห็นธรรมขึ้นมาเพราะฉะนั้นพยายามตั้งใจปฏิบัติตามดังแสดงมาสมควรแก่เวลาหยุดติเพียงเท่านี้ลงหน้าจะนี้ไปให้ตั้งใจภาวนาต่อไปอีกเมื่อกี้ฟังเทศเมื่อฟังเทศแล้วจะนี้ฟังธรรมการฟังธรรมก็คือฟังดูใจของเรามันเสนออะไรขึ้นมาสิ่งเหล่านั้นควรละแล้วก็ละไปเรื่อยๆสิ่งไหนที่ควรตั้งมั่นก็ตั้งมั่นอยู่เรื่อยจนกว่าจิตจะละเอียดสงบไปตามลำดับ